เราก็โอเคเอาเป็นประมาณว่าทั่วๆไปสามารถที่จะไปทำอะไรได้ก็แล้วกันหลังจากกลับไปวันนี้นะคะก็เลยเอาหัวข้อนี้ว่าเป็นการสร้างพันธุ์พืชใหม่ที่เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้เพราะว่าถ้าพูดโดยรวมเรื่องปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมดถ้าจะเวียนหัวกันหน้าดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เยอะมากค่ะทบทวนเมื่อวานนี้ค่ะทบทวนเมื่อวานนี้ค่ะว่าถ้าจะเป็นพันธุ์พืชใหม่เนี่ยค่ะมันต้องมีความใหม่นะไม่ซ้ำของเดิมค่ะแล้วก็ไม่มีการนำออกมาจำหน่ายจ่ายแจกภายใน1ปีค่ะต่างจากพันธุ์อื่นๆชัดเจนเลยมีความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์มีชื่อไม่ซ้ำกับพันธุ์เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ทบทวนของเมื่อวานนี้นะคะที่อาจารย์ลิขิตแล้วก็ผอ.ทัศนีค่ะมาคุยค่ะ นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจะต้องมีที่มาหรือแหล่งพันธุกรรมซะก่อนเมื่อวานนี้คุยกันเยอะมากเลยว่าผมจะเอาพันธุ์ของบริษัทเนี่ยเอามาสกัดเป็นพันธุ์ใหม่ได้ไหมอาจารย์ลิขิตบอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพันธุ์พืชทั่วไปพืชใหม่ก็ได้ค่ะเมื่อวานนี้ที่กังวลกันก็คือบอกว่าเฮ้ย F1 เนี่ยเป็นของบริษัทนี้อันนี้ก็เป็นของบริษัทนี้ค่ะอาจารย์ลิขิตเคลียร์ให้เรียบร้อยว่าเอา F1 ไปปลูกค่ะแล้วก็เก็บเมล็ดมาเป็น F2 เอาไปปลูกโอ้โหหน้าตาสารพัดเลยแล้วก็เลือกจากตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์ทั่วไปสามารถทำได้และทำกันโดยทั่วไปตามถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นบางทีไปกินอะไรนะแคนตาลูปเนาะหรืออื่นๆที่มันโอ้โหอร่อยเอามาปลูกเลยค่ะมันงอกดีอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็จะมีลักษณะต่างๆเมื่อวานนี้อาจารย์แยกให้ดูเลยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เลือกตามที่เราอยากจะได้แล้วก็ผสมตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าหลายคนบางคนเนี่ยเข้าป่าก็มีนะมีเกษตรกรหลายคนบอกว่าอาจารย์ผมเข้าป่าบ่อยมากเลยมันมีพันนู้นพันนี้เอาออกมาพอได้ไหมบอกได้นะคะอันที่สองเนี่ยก็คืออันนี้เยอะมากเลยค่ะพันธุ์พื้นเมืองมีเกษตรกรเยอะมากเลยที่มีพันธุ์พื้นเมืองอยู่ในมือแล้วทราบว่าทางนี้มีอะไรนะที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมแล้วเขาก็ติดไม้ติดมือมาด้วยใช่ไหมค่ะก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของเขาเพราะว่าเขาชอบกินค่ะทีนี้อย่างทีมของโคเออร์ค่ะก็อยากได้ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้เขาต่อไปเรื่อยๆก็ได้เลยค่ะเพราะว่ามีพันธุ์พื้นเมืองอยู่แล้วก็เอามาปลูกเวลาปลูกเนี่ยค่ะมันก็จะมีลักษณะต่างๆหรือมันอาจจะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังค่ะว่าไอ้ที่มีอยู่นั่นนะคะสารพัดแบบเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกกันยังไงนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะหรือเกษตรกรที่มาจากเนี่ยมากันจากทั่วประเทศเลยอะค่ะแต่ละพื้นที่จะมีพันธุ์พื้นเมืองของตัวเองกลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นนักอนุรักษ์เรารู้ค่ะเราก็จะมีพันธุ์พื้นเมืองเพราะว่าพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเขาจะอึดอยู่ละอยู่เหนือฉันคุ้นเคยกับบ้านฉันอึดเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในเรื่องของเกษตรอินทรีย์พันธุ์ที่มีพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเพราะว่าเขาปรับตัวอะไรเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเหมือนอะไรนะเอาคนปากใต้มาอยู่เชียงใหม่อะค่ะมีลูกศิษย์อะค่ะบอกว่าอาจารย์เกิดมาผมไม่เคยมีฤดูหนาวเลยอะที่บ้านผมอะมานี่ตื่นเต้นมากผมรู้สึกแย่มากตื่นเต้นในช่วงแรกๆต่อไปนี่รู้สึกว่าโอ้โหแบบทรมานมากเพราะว่าบางปีมันสิบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาปรับตัวต้องปรับตัวเยอะเช่นเดียวกันกับพืชเหมือนกันนะคะนั้นเวลาเราเอาของที่มันอยู่ต่างถิ่นมาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยมันก็มีปัญหานะคะไปดูว่าบ้านชั้นมีอะไรแล้วคัดตรงนั้นไว้ก่อนนะคะ
เมื่อวานอาจารย์ลิขิตบอกว่าถ้ามันยังไม่โอเคเนี่ยจับมันแต่งงานกันอาจารย์ลิขิตรับปากแล้วนะว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะเดี๋ยวจะบ่ายนี้จะเตรียมดอกไว้ให้นะคะเดี๋ยวบ่ายนี้จะเตรียมดอกไว้ให้ว่าจับแต่งงานกันมันจะได้ลักษณะอื่นๆออกมาด้วยนะคะอย่าจะเอาอะไรแต่งงานกับอะไรบางทีเราบอกว่าถ้าณเดชแต่งงานกับยาย่ามันอาจจะลูกน่าจะโอเคบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความสนุกอะค่ะของการที่เป็นอย่างเรานี่ค่ะเราจะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะคะมันมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยค่ะคิดอะไรไม่ออกไปเอาพันการค้ามาเมื่อวานนี้จำได้เลยอาจารย์ลิขิตบอกว่าเฮ้ยพันการค้าเนี่ยเขาคัดมาแล้วมันมีข้อดีอยู่ข้างในนี่เยอะแล้วไปเอาตรงนั้นมาสกัดเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะทำพืชไหนลองไปเอาพันการค้ามามันก็ทำให้เราไปรวบรวมพันการค้ามาเยอะๆเลยค่ะแล้วก็บางทีก็จับพันการค้าผสมกันก็ได้นะคะค่ะหรือปลูกพันการค้าให้มันกระจายตัวแล้วออกไปคัดก็ได้นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าคัดแล้วไม่ใช่เป็นเหมือนของเขานะคะคัดแล้วต้องต่างนะคะ ก็ไปหาวิธีมาที่จริงแล้วเนี่ยแหล่งของนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่ตั้งหลายอย่างนะคะแต่ว่าที่เอามาให้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราพอทำได้ค่ะบางทีเนี่ยเราที่นักปรับปรุงพันธุ์เขาอยากจะทำอะไรนะยีนต้านทานโรคแมลงที่บ้านเราไม่มีก็ต้องไปนำเข้าพันธุกรรมจากแหล่งต่างประเทศอะไรทำนองนี้นะคะโอเคเอาภาพนี้มาให้ดูอันนี้เป็นงานของอาจารย์หน่อยเองค่ะก็ชอบรวบรวมพันธุ์นะคะค่ะอย่างอันนี้เป็นดอกอัญชันค่ะมีดอกอัญชันอยู่มัน20กว่าพันธุ์นะคะชั้นเดียว2ชั้นค่ะสีก็สารพัดเลยค่ะแล้วเราก็จับอัญชันแต่งงานกันโอ้โหกระจายมาเยอะเลยให้เด็กๆได้ศึกษาเรื่องการกระจายลักษณะของสีดอกนะคะเพราะฉะนั้นอัญชันก็เป็นอาหารด้วยนะคะเป็นดอกไม้ด้วยค่ะถ้าเรามีเยอะๆก็สนุกดีนะคะหรืออันนี้ค่ะพริกค่ะพริกเนี่ยคิดว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีพริกหมดเลยค่ะก็ลองไปคัดดูซิว่าพริกของเราอ่ะเราจะเอาหน้าตาแบบนี้แล้วก็ทำให้มันนิ่งๆค่ะเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาค่ะอันนี้ค่ะน้ำเต้าค่ะโอ้น้ำเต้านี่ก็มีอยู่เยอะค่ะน้ำเต้ามีอยู่ประมาณ 4-50 พันค่ะก็น้ำเต้านี่บางพันก็ขมมากเลยค่ะเนื้อขมบางพันก็เนื้อหวานรูปร่างก็แปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเป็นทั้งอาหารได้เป็นทั้งอะไรภาชนะเป็นอะไรอื่นๆได้ค่ะอันนี้ค่ะขมิ้นค่ะบางอย่างเนี่ยเราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะเราก็คัดค่อนข้างจะยากนิดนึงเหมือนกันเพราะมันก็จะเกิดลักษณะที่เราไม่ต้องการแล้วก็คัดไปเรื่อยๆค่ะแต่เนี้ยค่ะถ้าเรามีพืชที่ไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะสมมุติว่าเรามีพันธุ์ขมิ้นนี่พันธุ์ในประเทศไทยเยอะมากนะคะขมิ้นแถบภาคใต้นี่น่าสนใจมากค่ะถ้าเรามีพันธุ์ขมิ้นอยู่ค่ะเราสามารถที่จะขุดมันขึ้นมานะคะแล้วก็ดูว่าแต่ละกอของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างแล้วก็เลือกที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นงานของดร.เทิดศักดิ์ค่ะเขามีพันธุ์ขมิ้นเยอะมากรวบรวมมาจากทั่วประเทศเลยค่ะแล้วเขาก็เอามาทำแบบนี้ค่ะค่ะคือแต่ละหัวเนี่ยค่ะมันก็แต่ละพันธุ์นะคะสมมุติว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่แบบว่าให้ผลผลิตสูงมากค่ะเขาก็เอาไปดูว่ามันมีสารที่สำคัญอยู่เยอะไหมถ้าเกิดว่ามีสารที่สำคัญอยู่น้อยอีกบางพันธุ์ที่มีสารสำคัญอยู่มากแต่ว่าผลผลิตน้อยค่ะเขาก็มีโครงการที่จะเอามันมาแต่งงานกันนะคะแต่สมมุติว่าตรงนั้นโหรู้สึกมันยุ่งยากมากเนี่ยของเราสิ่งที่มีอยู่ค่ะก็สามารถที่จะคัดหัวของเราในพื้นบ้านเราค่ะแล้วก็เอาเฉพาะหัวนั้นนะคะมันค่อยๆขยายเพิ่มปริมาณก็ทำได้เลยนะคะหลายๆพืชที่ไม่ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยก็ใช้วิธีการตรงนี้ได้ก
ลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะมันเป็นพืชผสมข้ามอะค่ะเวลาที่จะทำให้มันมีลักษณะคงที่นะคะเราจะต้องผสมตัวเองนะคะซึ่งเดี๋ยวบ่ายนี้ค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะมีตัวอย่างดอกของพืชผสมข้ามนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะทำยังไงที่แบบผสมตัวเองทำยังไงบ้างนะคะสมมติว่าเราจะฟิกลักษณะบางอย่างอย่างอันเนี้ยสมมติว่าเป็นแบบนี้นะโอ้ยแบบมันน่ารักมันเหมือนเป็นของที่ระลึกได้เลยนะมันน่ารักมากเลยเหมือนดัมเบลอะค่ะเราบอกเอ๊ะเราอยากจะทำอันนี้เนี่ยค่ะนั้นเวลาปลูกมาเราก็อยากที่จะให้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่บางทีเวลาเราปลูกพันธุ์เหล่านี้ในพื้นที่เดียวกันโอ้โหผสมเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็ต้องผสมในดอกเดียวกันด้วยนะคะซึ่งอันนี้มีความแยบยลหลายเรื่องนะคะบ่ายๆเดี๋ยวเราจะไปคุยกันค่ะเราลองมาจินตนาการนะคะว่าคือนักปรับปรุงพันธุ์นะคะเวลาลงไปในพื้นที่มันต้องมีความคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวนะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันคืออะไรค่ะก็เลยเอาต้นมะเขือเทศต้นนี้มาลองฝึกการจินตนาการนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เราคือนักปรับปรุงพันธุ์แล้วแหละนะวันนี้ค่ะเราควรจะมองอะไรบ้างค่ะส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยก็จะมองบอกว่ามันผลผลิตสูงนะค่ะต้านทานโรคแมลงนะอะไรทำนองนี้ค่ะอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยมันต้องอร่อยนะคะมันต้องอร่อยมันต้องดกมันต้องเติบโตดีค่ะมันต้องต้านทานโรคมันต้องต้านทานแมลงค่ะไอลักษณะพวกนี้ค่ะบางทีมันก็อยู่เฉพาะตัวเราอะค่ะแต่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ทนทานการขนส่งอะค่ะเราก็ขายไม่ได้เหมือนกันเนาะมะเขือเทศพันธุ์ที่แบบแตกง่ายอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีคุณสมบัติเฮ้ยก็อร่อยดีนะเติบโตดีต้านทานโรคแมลงอะไรพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทนทานต่อการขนส่งอะค่ะมะเขือเทศพันธุ์นี้ก็คงจะไปลำบากเหมือนกันหรือบางทีไปอยู่ที่เกษตรกรไปอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วค่ะไปถึงปุ๊บเน่าเละไปแล้วอะไรเน่าง่ายอะไรพวกนี้นะคะมันก็ยากเหมือนกันนะคะหรือเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราก็อยากได้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมอย่างนักเกษตรอินทรีย์อย่างพวกเราเนี่ยก็ชอบอืดๆเนาะขอหาอาหารเก่งๆด้วยนะคะ หรือบางทีเนี่ยอยากจะมีอะไรนะมีคุณค่าทางอาหารสูงๆค่ะอยากจะหน้าตาดูดีสารพัดอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลาเราลงไปคัดอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราควรจะต้องมองให้สุดทางค่ะไม่ใช่มองเฉพาะตัวเองที่เป็นเกษตรกรอย่างเดียวค่ะค่ะว่าเส้นทางของพืชชนิดนั้นเนี่ยมันจะอย่างไรบ้างนะไม่ใช่มีเป้าหมายเฉพาะตัวเองหรือผู้บริโภคบางเรื่องเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องถั่วฝักยาวจะต้องมีหน้าตาแบบนี้เท่านั้นค่ะบางทีเราสามารถที่จะครีเอทลักษณะใหม่ๆเนี่ยออกมาก็ได้นะคะอย่างเช่นพอดีลืมเอารูปมาให้ดูเนาะค่ะตัวอาจารย์หน่อยเองก็ปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเนาะค่ะอย่างถั่วฝักยาวทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสีเขียวเงี้ยค่ะแล้วคนไทยก็ชอบกินถั่วฝักยาวสดๆค่ะแล้วบอกก็ดีได้วิตามินได้คลอโรฟิลลงไปค่ะแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีอยากจะให้ได้แอนโทไซยานินที่อะไรนะทำให้ต้านทานการเป็นโรคมะเร็งอะไรพวกนี้จะทำยังไงก็บอกมันต้องเป็นสีแดงค่ะจริงแล้วถั่วฝักยาวสีแดงเนี่ยในธรรมชาติที่มันมีอยู่เนี่ยก็มีอยู่แล้วค่ะแต่แบบว่ามันไม่ค่อยดกไงค่ะหรือมันมีลักษณะที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาสีแดงผสมกับสีเขียวค่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ค่ะก็เป็นถั่วฝักยาวที่ได้รับพระราชทานชื่อว่าสิรินธรเบอร์หนึ่งค่ะหรืออีกมุมมองนึงก็คือบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าตัดกัดสีเขียวเสร็จแล้วก็พันหนึ่งนะคะมากัดสีแดงก็อีกพันหนึ่งถ้าเอากัดคำเดียวได้สองสีเลยได้ไหมเพื่อจะได้คุณค่าทางอาหารมากขึ้น
ก็ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาอีกนะคะก็ได้เป็นลายเสือจักรพรรดิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการของพวกเราค่ะมีความสำคัญมากนะคะอันนี้กรณีที่เดี๋ยวจะผสมข้ามกันนะคะเดี๋ยวจะไปเรียนรู้เรื่องการผสมข้ามกันด้วยนะคะบ่ายนี้ค่ะงานปรับปรุงพันธุ์ก็ต้องใช้ความรู้นะคะค่ะต้องใช้ความรู้ค่ะต้องใช้เวลาค่ะแล้วให้สนุกไปกับมันค่ะงบประมาณค่ะทุกเรื่องมันก็จะโยงไปถึงงบประมาณนั่นแหละค่ะคนที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์น่ะเขาบอกว่าชอบเป็นนักฝันนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถรอคอยได้เพราะว่ามันไม่รู้ค่ะว่ามันจะได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกที่จะมีความสุขกับทุกขั้นตอนของการทำงานค่ะเช่นเราบอกว่าอ้าววันนี้ฉันผสมข้ามเอ๊ะติดหรือไม่ติดเนาะค่ะอ้อติดแล้วก็เย่ไปรอบนึงก่อนค่ะความสุขเกิดขึ้นรอบนึงก่อนค่ะหลังจากนั้นอ้าวติดแล้วได้เมล็ดหรือเปล่าอ้าวติดเมล็ดแล้วเอาเย่ไปอีกรอบนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาความสุขระหว่างทางด้วยถ้าไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยาวนานมากเลยค่ะเมื่อวานอาจารย์ลิขิตบอกว่ากี่รอบนะคะ8รอบค่ะบางพืชเนี่ย1รอบมัน1ปีค่ะต้อง8ปีแล้วจะรอกันไหวมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาทำงานตรงนี้ต้องหมั่นหาหมั่นวางเป้าหมายในแต่ละช่วงเลยช่วงแล้วก็มีความสุขในการที่จะทำตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะยาวๆเกินไปนะคะทีนี้การที่เราจะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะคะค่ะเราจะต้องรู้จักพืชก่อนนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรต้องรู้จักพืชก่อนค่ะสิ่งที่จะนำมาพูดเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของเราค่ะก็คือเพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพราะว่างานปรับปรุงพันธุ์และงานผลิตเมล็ดพันธุ์มันไปด้วยกันน่ะนะคะเป็นผู้สร้างเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักพืชค่ะว่าพืชตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในตระกูลอะไรบ้างนะคะเพราะว่าการที่ต้องรู้ตรงนี้มันก็จะทำให้เรารู้ไปถึงลักษณะนิสัยใจคอมันค่ะว่ามันชอบอะไรแบบไหนเดี๋ยวนี้พวกเราการที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ง่ายแค่พิมพ์ถามเข้าไปเมื่อวานนี้ผอ.ทัศนีบอกว่านึกอะไรไม่ออกถามไปค่ะนึกอะไรไม่ออกถามไปอาจารย์ลิขิตก็เหมือนกันนึกอะไรไม่ออกถามไปเดี๋ยวนี้ง่ายมากสมัยก่อนมันไม่มี Google มันไม่มีอะไรก็ต้องมาหาผู้รู้ไปเข้าห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือไปรู้จักก่อนว่าพืชที่เราจะทำนั้นมันอยู่ในวงตระกูลอะไรเพื่อที่จะรู้นิสัยใจคอของมันนะคะมันมีอะไรอะถิ่นกำเนิดมาจากไหนค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องรู้ว่าพืชชนิดที่เราทำนั้นเป็นพืชผสมตัวเองหรือพืชผสมข้ามนะคะเช่นพวกอันนี้ก็เป็นกลุ่มของพืชที่ผสมตัวเองค่ะต้องรู้อันนี้สำคัญมากเลยค่ะต้องรู้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพืชผสมตัวเองหมายความว่าในดอกมันนะคะจะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันและผสมพันธุ์กันได้เพราะว่ามันมีบางพืชที่มีเกสรตัวผู้มีเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่มันก็ไม่ติดเมล็ดก็มีค่ะอย่างเช่นสมัยก่อนเราชอบตอนเด็กๆเวลาเราเรียนเรื่องโครงสร้างดอกมันจะเป็นดอกชบาเนาะมันจะเป็นดอกชบาค่ะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียโหชัดดอกใหญ่มากเลยเด็กๆเรียนแล้วเข้าใจมากแต่ชบาไม่ติดเมล็ดเนาะชบาไม่ติดเมล็ดนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอีกเยอะนะคะว่ามันไม่ใช่จบที่เกสรมีเกสรตัวผู้แล้วเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เวลาเราทำพืชผสมตัวเองอะค่ะสำหรับอาจารย์หน่อยชอบทำพืชผสมตัวเองค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนจะง่ายกว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ลิขิตอาจจะ
ความคุ้นชินมั้งว่าตอนก่อนนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะท่านเสียชีวิตไปค่ะท่านก็ชอบรวบรวมพันธุกรรมพืชค่ะแล้วเวลาท่านเสียชีวิตไปอาจารย์ที่อยู่ต้องแบ่งสมบัติกันค่ะก็เลยเขาก็ได้รับสมบัติเป็นพืชผสมตัวเองค่ะเป็นพืชตระกูลมะเขือก็เลยได้ทำมะเขือมาตลอดค่ะก็เลยรู้สึกว่าแตงนี่โรคเยอะค่ะแล้วก็เมนเทนลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการของมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนักนะคะ งั้นเราก็จะต้องรู้จักว่าพืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชผสมตัวเองหรือผสมข้ามอันนี้เป็นพืชผสมข้ามค่ะใครเคยปลูกแตงกวามั้งคะลองยกมือสิค่ะแยกตัวผู้ตัวเมียออกใช่ไหมไม่ออก ค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยต้องเข้าไปใกล้ชิดกับเขาหน่อยนึงค่ะต้องแยกเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียช่วงนี้ใครปลูกแตงกวาที่บ้านมั้งช่วงนี้ดอกตัวผู้เยอะดูเหลืองอลามเหมือนจะได้ตังค์บางทีไม่ค่อยมีดอกตัวเมียเลยเนาะค่ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าแยกไม่ออกใครแยกออกบ้างค่ะคำถามต่อไปสำหรับคนที่แยกออกดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียออกก่อนตัวผู้ออกก่อนจริงนะจริงโอ้เก่งมากเลยค่ะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์นะคะจะต้องทุกพืชเลยนะจะต้องเข้าไปแล้วก็แบบเป็นเพื่อนซีเหมือนจีบสาวเลยอะเฝ้าดูสังเกตมันออกข้อที่เท่าไหร่เพราะว่าแตงกวาเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยค่ะมันมี1ต้นแล้วก็มี2เพศเนาะดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียแล้วมันแยกดอกกันแต่ในความเป็นจริงแล้วแตงกวาเนี่ยมีการแสดงเพศดอกทั้งหมด7แบบนะโอ้โหแบบมีความลึกลับซับซ้อนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอามันแค่นี้ก่อนเอาให้รอดก่อนเอาเป็นว่าแตงกวาเนี่ยมันมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็มันแยกดอกกันค่ะทีนี้เวลาถ้าเกิดว่าจะใครบ้านใครมีแตงกวาขี้ไก่มั้งรู้จักแตงกวาขี้ไก่ไหมตามหาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตามหาแตงกวาขี้ไก่อยู่มากเลยมันหายไปค่ะแตงกวาขี้ไก่นี่เป็นแตงกวาพื้นเมืองเนาะตอนก่อนตอนอาจารย์หน่อยเด็กๆอะค่ะบ้านอยู่ดำเนินสะดวกค่ะเขาก็จะปลูกแตงกวาขี้ไก่โดยใช้วิธีหวานไปในร่องเลยค่ะแล้วเก็บเวลาเก็บผลนี่โอ้โหมีสารพัดแบบเลยค่ะสารพัดสีเลยค่ะแล้วก็ลูกก็สั้นๆแต่มันก็อร่อยเนาะอยู่ๆหายเกลี้ยงเลยไม่มีอะค่ะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีพันธุ์พื้นเมืองอะไรอยู่นะคะคิดว่าต้องมียังไงก็มีค่ะโอเคบวบเหลี่ยมเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียใครปลูกบวบเหลี่ยมบ้างดอกบานกี่โมงกี่โมงผมปลูกใช่ป่ะปลูกผมปลูกกันหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ดอกบานกี่โมงค่ะเรื่องหนึ่งที่นักปรับปรุงพันธุ์จะต้องรู้ก็คือดอกอ่ะมันบานกี่โมงดอกพืชไม่ใช่บานแต่เช้าเท่านั้นนะมันมีดอกพืชหลายอย่างบานกลางคืนก็มีดอกพืชบางอย่างบานตอนเย็นอันนี้บานตอนเย็นๆต้องรู้เห็นไหมปลูกบวบมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าบวบบานกี่โมง ค่อยๆรู้ค่ะแต่นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ถ้าจะผสมเกสรผสมช่วงที่มันบานค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะทำบวบผสมตอนไหนผสมตอนเย็นถ้าผสมตอนเย็นก็จะต้องเตรียมเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่ตอนเย็นแล้วไม่ทัน
ค่ะเตรียมตอนเช้าๆแล้วไปแต่งงานตอนเย็นๆแต่ถ้าเกิดว่ามันบานตอนเช้าค่ะพืชบางพืชบานตอนเช้าค่ะแต่งกว่าเตรียมเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนบ่ายๆแล้วก็ไปแต่งงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสนุกไหมหลายคนที่จริงแล้วมันสนุกใช่ไหมสนุกไหมเตรียมยังไงเตรียมยังไงใช่ไหมค่ะเราไปทำให้ดูจริงๆบ่ายนี้ดีไหมมีออนไลน์จะไม่รู้เอาคุยก็แล้วกันเนาะไม่เตรียมภาพค่ะสมมุติว่าแตงกวาแตงกวาค่ะเราจะผสมข้ามแตงกวา2,000ที่มีลักษณะต่างกันค่ะเอาพันธุ์ A กับพันธุ์ B ก็แล้วกันค่ะ A เป็นแม่ B เป็นพ่อค่ะเวลาเราจะเตรียมเจ้าสาวแล้วเนาะเตรียมเจ้าสาวกับเตรียมเจ้าบ่าว A เป็นเจ้าสาว B เป็นเจ้าบ่าวค่ะเราก็ปลูกมันค่ะให้มันออกดอกพร้อมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาออกดอกช่วงไหนบางทีมันออกดอกไม่พร้อมกันค่ะแต่ส่วนใหญ่แตงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะค่ะเวลาในการออกดอกค่ะห่างกันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้อีกอันนึงก็คือถ้าเราจะเลือกตัวพ่อตัวแม่มาเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเขามีอายุการออกดอกเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเตรียมตัวแม่จนแก่แล้วอ่ะตัวพ่อเพิ่งจะเป็นหนุ่มเนี่ยโอ้มันก็ไม่โอเคอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมแล้วก็ให้เขามีช่วงของการผสมเนี่ยเท่าๆกันนะคะการเตรียมดอกตัวแม่ค่ะให้เลือกดอกที่คาดว่าจะบานวันพรุ่งนี้ดอกที่จะบานวันพรุ่งนี้อ่ะค่ะก็เลยจะต้องไปเฝ้าดูมันค่ะว่าอ๋อถ้าดอกแบบนี้นะพรุ่งนี้บานค่ะแล้วครอบดอกไว้ค่ะครอบเอาไว้ไม่ให้บานตอนเช้าค่ะมันบานแต่ว่ามันถูกครอบเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่ครอบไว้มันอาจจะมีเกสรตัวผู้จากพันธุ์ที่เราไม่ต้องการนะคะมันมาผสมค่ะเราก็ครอบเอาไว้ค่ะเช้าขึ้นมาค่ะเราก็ไปเอาตัวพ่อจากต้นตัวพ่อค่ะดอกตัวพ่อค่ะไปเก็บมาแล้วก็มาผสมแล้วก็ครอบไว้เหมือนเดิมประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวบายๆไปทำให้ดูแต่บายๆดอกมันอาจจะได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะพอได้เนาะจินตนาการตามไปสำหรับผู้ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะจินตนาการตามอาจารย์หน่อยทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละค่ะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแล้วก็ส่งไปให้เดี๋ยวทำคลิปสั้นๆเนาะแล้วส่งไปให้นะคะไม่ยากค่ะพืชผสมข้ามก็เยอะเลยค่ะค่ะกี้เราคุยบอกว่าเราต้องรู้จักพืชเนาะค่ะว่าพืชตัวนั้นเป็นพืชอะไรดอกมันบานเมื่อไรค่ะอีกอย่างนึงที่จะต้องรู้ก็คือพืชตัวนั้นเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการช่วงแสงยังไงมันจะมีพืชวันสั้นพืชวันยาวเมื่อวานอาจารย์ลิขิตพูดไปนิดนึงละค่ะวันนี้เอามาซ้ำนิดนึงนะคะว่าบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นพืชที่คุ้นๆเนาะพืชวันสั้นเนี่ยค่ะใครเคยปลูกกระเจี๊ยบแดงมั่งกระเจี๊ยบแดงออกดอกเมื่อไหร่เดือนตุลาปลูกเมื่อไหร่จำไม่ได้
ไม่รู้เหมือนกันค่ะปลูกตุลาได้ไหมได้ปลูกเมื่อไหร่ก็ได้งอกหมดเลยค่ะแต่ถ้าปลูกตุลาพฤศจิกาธันวาต้นมันประมาณนี้ค่ะออกดอกนี่ออกดอกแค่นี้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็เหมือนกันนะคะกระเจี๊ยบเขียวก็เหมือนกันค่ะผักบุ้งด้วยอันนี้แบบพืชใกล้ๆตัวค่ะพืชพวกนี้เขาเรียกว่าพืชวันสั้นวันสั้นก็คือวันที่วันสั้นคืออะไรอ่ะประเทศไทยมีวันเวลาเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันมีกลางวันน้อยเช้าๆหลิวตาขึ้นมาปุ๊บยังมืดอยู่เลยอ๋อเนาะอาจารย์ลิขิตบอกว่านอนสั้นนอนยาวแล้วจะเข้าใจง่ายเลยค่ะนั้นเราคงเข้าใจคำว่าวันสั้นนะคะเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะค่ะเพราะฉะนั้นพืชพวกนี้ถ้าเรามันจะออกดอกเมื่อวันสั้นดังนั้นถ้าเกิดเราปลูกในช่วงวันสั้นมันออกดอกเลยการปลูกเพื่อปรับปรุงพันธุ์หรือผลิตเมล็ดพันธุ์เราเลยต้องไม่ปลูกในช่วงวันสั้นเราต้องไปปลูกก่อนหน้านั้นเช่นผักบุ้งเราไปปลูกหน้าฝนเขาก็ดำมันจะมีแปลงผักบุ้งเนาะเขาก็จะดำเหมือนนาเลยค่ะปุ๊บไปค่ะหน้าฝนก็เลื้อยเต็มเลยค่ะไม่ออกดอกค่ะเลื้อยไปค่ะจนถึงประมาณเดือนตุลามันออกดอกพลึบเต็มเลยค่ะอันนี้ด้วยทั้งสองไอ้โดยเฉพาะไอ้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบแดงนี่เป็นอะไรที่ในความทรงจำมากเลยมีคือตอนนั้นเนี่ยที่ทำงานนะคะมันมีต้นกระเจี๊ยบแดงอยู่ค่ะแล้วก็เขามาอบรมนี้ค่ะก็ขอเมล็ดบอกโอ้ไปเลยไปเลยค่ะแล้วเขามาในช่วงตุลาพฤศจิกาค่ะเราก็บอกโอ้ถ้ามันแก่ไปเลยให้เอาไปเลยปรากฏว่าเขาไปถึงปุ๊บเขาปลูกเลยค่ะคือเราก็ไม่ได้พูดเรื่องอันนี้เนาะค่ะเอาไปปลูกเลยเขาบอกอาจารย์มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะสงสัยผมดูแลไม่ดีต้นนิดเดียวออกดอกแล้วเลยค่ะหรือมีอีกคนนึงค่ะเขาเอาไปปลูกในช่วงต้นฝนเลยค่ะไปปลูกต้นฝนเลยแล้วมันก็โตแล้วมันไม่ออกดอกเลยแล้วมันล้มค่ะแล้วเขาก็บอกว่าผมจะตัดทิ้งละผมจะตัดทิ้งละไม่ไหวละบอกว่าอย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดไปบอกมันบอกว่าอาจารย์หน่อยบอกว่าตุลาเนี้ยออกดอกให้ทีนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเมล็ดพันธุ์เราต้องรู้เรื่องพวกนี้นะคะค่ะว่าเขาเป็นพืชวันสั้นหรือเปล่านะคะอีกอันนึงก็คือพืชวันยาวในบ้านเราไม่ค่อยมีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเรื่องกุ้ยช่ายนี่เราก็มีประสบการณ์กันนะกับอาจารย์ลิขิตค่ะปลูกไว้หน้าสาขาค่ะปรากฏว่าพันเดียวกันแต่ตรงหน้าตึกอะค่ะซึ่งมันมีเย็นมาปุ๊บยามก็จะมาเปิดไฟปรากฏว่าตรงหน้าตึกอะค่ะออกดอกยิ่งไกลลงไปดอกยิ่งน้อยลงน้อยลงโอ้โหอันนั้นเลยเอาไว้สอนได้เลยค่ะส่วนพืชอีกพืชนึงซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่ก็คือถ้าฉันถึงอายุของฉันก็ออกดอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพวกพริกพวกถั่วพวกมะเขืออะไรพวกนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้นะคะต้องรู้อีกอันนึงก็คือจำแนกตามความต้องการอุณหภูมิที่จะชักนำให้เกิดดอกค่ะพืชตระกูลกะหล่ำค่ะกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีค่ะพวกนี้ต้องการอุณหภูมิต่ำๆในการออกดอกบอกว่าเอ้าเหนือตอนบนของฉันก็อุณหภูมิต่ำแบบนี้แหละทำไมไม่ค่อยติดเลยค่ะมันต่ำแต่ว่ามันยาวไม่พอค่ะต่ำแต่ยาวไม่พอค่ะมันก็ไม่ติดบางปีมันยาวพอมันก็ติดมีอยู่ปีหนึ่งค่ะให้เด็กปลูกบรอกโคลีเอาไว้ค่ะแล้วเด็กก็กลับบ้านไปแล้ว
ปิดเทอมค่ะก็ทิ้งแปลงไว้ก็เลยลองได้ปล่อยได้อาจจะออกดอกไหมปรากฏว่ามันหนาวยาวโอ้โหดอกสวยมากแล้วก็ติดเมล็ดแล้วก็มีเมล็ดด้วยเราก็โอเคเลยดูดีมากเก็บเมล็ดต่อค่ะไปปลูกปีต่อไปไม่หนาวค่ะมีแต่ฝักไม่มีเมล็ดค่ะงั้นพืชตัวนี้เนี่ยพืชในกลุ่มนี้ปลูกในบ้านเราก็ลำบากนะคะหรือกระลำปลีอย่างนี้ค่ะโอ้โหแบบซ้อนแล้วซ้อนอีกค่ะการที่จะผลิตเมล็ดก็ต้องใช้เมื่อวานนี้อาจารย์คุยอยู่เรื่องนึงเรื่อง vulnerization ค่ะก็คือการที่เอามันไปไว้ในอุณหภูมิต่ำสักประมาณเดือนนึงเนาะอาจารย์ลิขิตค่ะคือมันก็มีวิทยายุทธเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพวกนี้นะคะแต่ว่าพืชพวกนี้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในบ้านเรามีปัญหาอยู่นะคะข้ามไปก็แล้วกันค่ะพวกนี้ค่ะตามตำราเขาบอกว่า20-25ถ้า20-25เนี่ยมันจะดีมันจะติดดีเมล็ดสวยมากเลยค่ะแต่บ้านเราตอนนี้มันก็มากกว่า25มันก็พอได้อยู่นะค่ะยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยคุณภาพของเมล็ดจะดีเพราะฉะนั้นเวลาผลิตพืชพวกนี้เราก็เลยยังคงจะต้องในช่วงฤดูหนาวค่ะผลผลิตก็จะออกมาสวยมากเลยค่ะอันนี้ยากสุดเลยค่ะเราบอกว่าไปรับปากเกษตรกรบางคนบอกว่าเออมาครั้งนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้พอเอาไปใช้ได้นะค่ะเราบอกโหวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชนี่มันเยอะมากเลยค่ะแล้วจะทำยังไงดีค่ะวันนั้นคุยกับทีมของคุณอะไรนะของโคเออร์ค่ะเขาบอกว่าก็อยากจะให้กลับไปแล้วเนี่ยพอที่จะไปคัดพันธุ์อะไรได้ค่ะคุยกับทีมพี่โจนค่ะบอกว่าเออเอาแบบง่ายๆแล้วกันไม่ต้องลึกลับซับซ้อนมากค่ะพอที่จะกลับไปแล้วเนี่ยพอจะได้แนวทางเอาไปทำได้ค่ะก็เลยเลือกวิธีการมาระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลิขิตอาจจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะค่ะการปลูกเขาบอกการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยว่าต้องเอาคำนี้มาก่อนค่ะว่ามันเป็นศิลปะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพันธุกรรมหรือการสืบทอดลักษณะของพืชนี้ก็เป็นลอกเข้ามาค่ะมันมีคำว่าศิลปะด้วยค่ะมันมีคำว่าวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมันมีความเท่ๆของมันอยู่นะคะค่ะนั้นเวลาเราจะปรับปรุงพันธุ์อ่ะมันก็เลยจะต้องจินตนาการสิ่งที่เราอยากจะได้ไว้ค่ะว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะค่ะสารพัดเรื่องเลยอะค่ะค่ะแล้วพืชมันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะพันธุศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์นั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถบริหารจัดการทำให้สิ่งที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะเป็นวิชาการที่ดัดแปลงหรือปรับปรุงยีนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ค่ะเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพให้มีคุณสมบัติตามต้องการค่ะมีคนบอกว่าการสร้างพันธุ์พืชใหม่ยากยากวันนั้นคุยกับเด็กๆนักศึกษาค่ะบอกว่าพันธุ์พืชใหม่ยากไหมเขาก็บอกว่ามันก็เยอะเนาะสามารถสร้างได้เยอะเลยแต่ว่าหนูว่าออกไปไม่รู้จะมีคนซื้อพันธุ์ของหนูหรือเปล่านั้นการสร้างพันธุ์พืชใหม่บางทีก็สร้างได้เนาะอาจารย์ลิขิตค่ะเคยเอาให้เด็กมันมีพันธุกรรมอยู่เยอะๆเนาะแล้วก็ให้เขาจับคู่ผสมกันเยอะๆเลยค่ะแล้วก็เอาลูกมาปลูกเผื่อว่าลูกมันดีเพราะนั้นลูกผสม F1 Hybrid อ่ะค่ะแล้วบอกอุ๊ยมีตั้งเยอะเลยบอกโหมันไม่สวยเลยบอกพันธุ์ใหม่ว่าพันธุ์ใหม่เพราะนั้นพันธุ์ใหม่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งเยอะอะค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะค่ะมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่าการปรับปรุงนะคะหรือบางทีอะค่ะหลายคนเวลาเราไปสอนหนังสือเนี่ยค่ะมันจะมีเด็กบางคนที่บอกผมมันครีเอทใช้ศิลปะเยอะแยะไปหมดเลยสมมติว่าอาจารย์ถ้าสมมติว่าถั่วของผมนะมันออกมาเนี่ยแล้วมันวนอย่างนี้มันสีนั้นสีนี้
อืมอาจารย์ว่ามันเท่ไหมพันใหม่แล้วเนี่ยบอกเออขายได้ป่ะลูกผมว่าขายได้เออขายได้ทำไปค่ะเพราะฉะนั้นการทำพันใหม่อะค่ะมันก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายอะค่ะว่าจะทำเพื่ออะไรค่ะบางพันเนี่ยมันดีอยู่แล้วลักษณะต่างๆดีอยู่แล้วแต่อยากที่จะให้มันต้านทานโรคเราก็ต้องใส่พันธุกรรมที่มันต้านทานโรคลงไปเป็นต้นนะคะเลือกวิธีนี้มาให้ค่ะจาริขิตค่ะบอกว่าเอาง่ายๆอ่ะก็เอาอันเนี้ยแบบน่าจะง่ายที่สุดค่ะก็คือถ้าเราอ่ะมีพันธุกรรมอยู่เดิมไหมฮะอย่างเช่นเขาหอบมาจากประเทศเขาค่ะทราบว่ามีหลายพันที่เขาหอบมาจากประเทศเขาเพราะว่าเขาชอบกินค่ะแล้วเราอ่ะก็อยากที่จะทำพืชพันธุ์นั้นแหละเพื่อที่จะเอาไว้ให้เขากินผลิตเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้เขากินเองค่ะหรือบางคนค่ะมีคือพันธุ์พืชพื้นเมืองนี่ยังไงก็มียังไงก็มีค่ะไปหาพันธุ์พืชพื้นเมืองที่ตัวเองมีอยู่ค่ะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเอามาคัดเลือกว่าเป็นพันธุ์ของฉันเนี่ยค่ะหรือบางทีเราซื้อพันธุ์พืชที่เมื่อกี้บอกแล้วใช่ปะพันธุ์พืชที่ซื้อมาเนี่ยใช้ได้นะค่ะเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยต้นนี้มันดกว่ามันดูดีกว่าต้นอื่นๆเลยอ่ะเฮ้ยต้นเนี้ยมันแบบต้นอื่นเขาเป็นโรคหมดเลยต้นนี้ตัวเจ๋งว่าจะเป็นโรคช้ากว่าคนอื่นอะไรทำนองนี้ค่ะเราก็ไปมองค่ะว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็เก็บต้นที่เหมือนกันมารวมกันค่ะตรงนี้เนี่ยเราให้สีเป็นสีเขียวมาเลยคือมองปราดไปเนี่ยมันเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกๆเข้าไปมันมีค่ะพันธุ์ทั่วๆไปเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมันมีความต่างไปเลือกค่ะลงไปเลือกเลยค่ะแล้วเก็บต้นที่เหมือนกันนะคะเอามารวมกันค่ะเก็บต้นที่เหมือนกันเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ปลูกกลับไปก่อนค่ะแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้พันธุ์ใหม่ค่ะเพราะว่าพันธุ์ใหม่อันที่หนึ่งมีลักษณะใหม่เนาะอันที่สองปลูกแล้วเป็นลักษณะนั้นทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ค่ะเคยทำไหมคะส่วนใหญ่ไม่ได้คัดเก็บไปเลยไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะตอนนี้เอาไปให้รายละเอียดค่ะเล็งไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้นะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะเอาไม้ไปปักไว้ค่ะฉันปักไว้อันนี้ก็ปักไว้อันนี้ก็ปักไว้ค่ะตอนเด็กๆ ดูดีตอนวัยรุ่นเป็นโรคไม่เอาแล้วถอดออกค่ะดูไปเรื่อยๆระยะยาวๆค่ะทำเครื่องหมายเอาไว้ค่ะแล้วเอาจำนวนนั้นแหละที่มันผ่านค่ะเก็บมารวมกันแล้วเอาไปปลูกทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะบางทีแค่ 2-3 รอบก็ได้แล้วนะคะก็ได้ละอันนี้ง่ายเลยค่ะอีกวิธีนึงก็คือแทนที่เราจะเก็บเป็นต้นๆใช่ไหมต้นไหนที่ฉันไม่ชอบถอนทิ้งไปเลยอยู่แปลงเดิมค่ะอันนี้ต้นเล็กๆดูทรงพูดไม่ดีถอนทิ้งไปเลยสอนไปเลยถอนไปเลยค่ะก็เหลือแปลงเดิมค่ะที่มีพันธุ์เดิมอันนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะเอาออกไปค่ะอยู่ในแปลงเดิมแล้วเอาออกไปเอาเมล็ดมารวมกันแล้วก็ปลูกทำไปเรื่อยๆเคยทำแบบนี้ไหมใครเคยทำบ้างได้ไหมคะได้มีคนยืนยันว่าทำแล้วได้ค่ะง่ายไหมง่ายวิธีการนี้ง่ายเลยค่ะอีกอันหนึ่งค่ะการคัดเลือกแบบหมู่ค่ะเราอ่ะก็มีปลูกเลยค่ะปลูกเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้ว
วันนั้นเนี่ยไปอะไรนะแปลงที่เขาปลูกพริกกะเหรี่ยงบนดอยค่ะวันนั้นอาจารย์ลิขิตถามทีมงานบอกว่าพริกกะเหรี่ยงหน้าตาเป็นยังไงเราก็เราเคยให้คนกะเหรี่ยงรวบรวมพันธุ์เนาะแล้วก็บอกเฮ้ยมันมีฝักสีเขียวมีฝักสีขาวอะไรก็มีค่ะแล้วเคยขึ้นไปบนดอยที่เขาปลูกพริกกะเหรี่ยงกันนะคะแล้วปรากฏว่าแต่ละต้นอ่ะมันต่างกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาอ่ะก็บอกว่าตัวเขาเองอะค่ะเขาอยากมีพริกกะเหรี่ยงของเขาเองทำยังไงดีค่ะแล้วอีอันนี้ก็เสียดายอันนี้ก็ชอบเพราะว่าสีมันต่างอะค่ะค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายแบบเนาะที่เราจะสามารถทำได้ค่ะเราเก็บลักษณะที่เหมือนกันของพันธุ์ที่เราต้องการค่ะสมมติว่าฝักยาวประมาณนี้ฝักสีขาวนะต้นรูปทรงแบบนี้อะไรที่มันเหมือนกันเราก็แยกออกมาไว้อันนึงนะคะแยกออกมาไว้อันนึงค่ะเหมือนแต่ละลักษณะที่เราต้องการค่ะก็แยกออกมามันอาจจะได้มากกว่า 1,000 ก็ได้หรือบางพันธุ์บอกว่าเฮ้ยเอามาปลูกแล้วไม่ดีก็ทิ้งไปเลยก็ได้สรุปแล้วเนี่ยก็คือเราอะถ้าเกิดว่าเราไปปลูกในแปลงของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าต้นไหนมันดีเก็บต้นนั้นมาค่ะอันนี้ก็ดีแต่มันต่างกันแยกออกมาเป็นลายออกมาเป็นกลุ่มค่ะบอกว่าฉันจะเอาทั้งสองอย่างเนี้ยเราก็แยกพัฒนากันออกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้พูดแบบรวมๆไม่ให้งงกันนะเนาะค่ะหรือถ้าเกิดว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะอาจจะมาเลือกสุดท้ายแล้วแบบฉันเอาแบบนี้ก็ได้นะคะตัดออกไปนะแต่ส่วนมากเลยเนี่ยที่เคยไปบอกให้เกษตรกรทำเนี่ยทิ้งไม่ลงกันสักอันนึงค่ะทิ้งไม่ลงแล้วก็กลับมาวนลูปเดิมงงกันไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็แยกเป็นต้นๆไปก็เป็นอีกแบบนึงเมื่อกี้นี้เก็บรวมๆกันเนาะอันนี้แยกเป็นต้นเลยค่ะต้นนี้เอามาปลูกฉันเก็บต้นนี้เอามาปลูก1ต้น1 1แปลง1ต้น1แปลง1ต้น1แปลงค่ะเสร็จแล้วเอามาคัดเลือกค่ะอะไรที่มันไม่ดีเอาออกไปค่ะอะไรที่ดีเอามารวมกันดูไม่ยากใช่ไหมมีปัญหาตอนทำทั้งนั้นนะคะเวลาลงไปพื้นที่บอกว่าต้นนี้ดีใช่ไหมเอาเลือกเอามาบ้าปักเกษตรกรสองสามไร่เอาปักเอาต้นนี้โอเคต้นนี้นะเก็บเวลาไปตามเป็นไงเม็ดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้บางทีบอกมันงานมันยุ่งอาจารย์บอกทั้งนี้ไม่ได้ละค่ะที่เราเรียนไปอะค่ะดูแล้วแบบมันก็ไม่ได้ยากเนาะมันเก็บเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของการที่ต้องติดตามมันตลอดนะคะเก็บเอาไว้แล้วนะคะโอเคฉันเก็บเอาไว้แล้วค่ะฉันจะต้องเอาไปปลูกในฤดูต่อไปนะเขียนเอาไว้นิดนึงค่ะว่าเฮ้ยฤดูต่อไปฉันจะต้องทำอะไรกับมันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้แล้วก็แบบว่าเก็บออกมาอะไรอยู่ไหนไม่รู้ชีวิตยุ่งไปหมดเลยเนี่ยมันก็เดินทางไปไม่ถึงเนี่ยสมมติว่าเราเก็บมาจากแปลงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้โอเคละเราก็เอาพันนี้ค่ะแล้วออกพันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอามาปลูกแล้วก็คัดเลือกทำไปเรื่อยๆจนแบบดูแล้วทุกต้นโอเคหน้าตาเธอเหมือนกันค่ะแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยก็เอาไปปลูกทดสอบซะหน่อยค่ะเราก็จะได้พันธุ์ใหม่แล้วก็ขยายพันธุ์ก็ขายได้ตามระบบเมื่อวานนี้ค่ะแล้วว่าพริกในบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยเนาะบางทีเราก็รู้สึกบางครั้งลงพื้นที่รู้สึกหลงไหลในพริกเหมือนกันค่ะมันมีพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆค่ะซึ่งช่วงเนี้ยหน้าฝนนะคะมันขึ้นตามที่ล่มๆหน่อยอะหลายคนเอาพริกพวกนี้แล้วไปปลูกในแปลงใหญ่ๆบอกว่าโอ้โหมันโดกมากเลยอาจารย์
เอาไปปลูกทำโอ้ยเก็บเมล็ดใหญ่เลยแล้วก็เอาไปปลูกในแปลงใหญ่ๆอะค่ะกะรวยเลยอะไม่รอดเพราะพริกพันธุ์นี้มันชอบลุ่มๆหน่อยค่ะนั้นเวลาจะทำอะไรนี่ค่ะก็อย่าลืมว่าก็กลับไปเรื่องเดิมค่ะว่าเข้าใจเขาอะค่ะจบละจบละเราเชื่อมั่นในเกษตรกรเราเชื่อมั่นในเกษตรกรเพราะสุดท้ายแล้วเกษตรกรนั่นแหละจริงแล้วดั้งเดิมมาเนี่ยเกษตรกรคือนักปรับปรุงพันธุ์เริ่มบรรพบุรุษของเราคือเกษตรกรเกษตรกรคือนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะนั้นเรายังเชื่อมั่นในเกษตรกรว่าเกษตรกรคือนักปรับปรุงพันธุ์ที่ดีค่ะโอเคมีใครจะสอบถามไหมคะเหลือเวลาอีก10นาทีใช่ป่ะ10นาทีค่ะผมไม่ถามหรอกครับผมมึนเดี๋ยวถ้าคุยอาจารย์ลิขิตอาจจะมึนกว่านี้เนาะยกมือขึ้นได้นะคะแน่นอนมีทางบ้านถามมาใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอออนไลน์เลยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คำถามจากออนไลน์ค่ะการคัดเลือกต้นพันธุ์ต้องใช้จำนวนต้นขั้นต่ำประมาณกี่ต้นคะอ๋อคัดเลือกต้นเหรอต้นเดียวก็ได้แล้วค่ะพันธุ์อะไรคะพืชอะไรเขาไม่ได้ระบุค่ะอ๋อปกติเมื่อกี้เนี้ยค่ะเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเลือกต้นเดียวไปแล้วก็ไปขยายต้นนั้นก็ได้ค่ะแต่ต้องดูก่อนนะว่าพืชอะไรค่ะผู้ถามคือศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังจังหวัดตรังมีใครมาจากตรังบ้างค่ะขึ้นอยู่กับพืชผสมข้ามหรือผสมตัวเองนะคะถ้าพืชผสมตัวเองเนี่ยต้นเดียวก็พอละค่ะแล้วก็เก็บไปแต่ถ้าเกิดพืชผสมข้ามบางทีมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่มันจะเรียกอะไรเนาะมันจะต้อง inbreeding depression การถดถอยของพันธุกรรมเนื่องจากการผสมในเผ่าพันธุ์ประมาณนี้นะคะค่ะเพราะนั้นก็เลยจะต้องถามรายละเอียดว่ามันเป็นพืชอะไรอ๋อถ้ามะเขือได้เลยต้นเดียวก็พอแล้วมะเขือเนี่ยอย่างมะเขือเปราะใครเคยกินมะเขือเปราะผลนึงมีกี่เมล็ดหลายร้อยต่อไปนักปรับปรุงพันธุ์และนักผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องรู้พืชที่ทำเนี่ยต้องรู้ว่าพืชของเรา1ผล1ฝักมีกี่เมล็ดแล้วเราจะมีกำลังใจในการทำงานมากเลยค่ะแล้วเราจะรู้ว่าแค่มะเขือผลเดียวโอ้โหรู้ไหมมะเขือผลนึงเนี่ยมีไม่ต่ำจาก500มะเขือเจ้าพระยาบางพันกว่าด้วยนะเคยให้เด็กนั่งนับค่ะหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันจะได้1 ต้นมีกี่ผล1ผลมีกี่เมล็ดคูณเข้าไปค่ะเราสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ได้มหาศาลเลยนะคะอันนี้แหละคือพลังของเมล็ดนะคะขออนุญาตค่ะมีค่ะอาจารย์ทำอย่างไรให้พันธุ์พืชสม่ำเสมอไม่กลายพันธุ์เช่นข้าวค่ะข้าวเป็นพืชผสมตัวเองข้าวเป็นเพียวไลค่ะก็ต้องคัดอ่ะอาจารย์ลิขิตตอบไหมอันนี้คือข้าวอ่ะมันเป็นพืชผสมตัวเองค่ะทีนี้แบบว่าพันธุ์ของเขาคงปนกันใช่ไหมในแปลงอ่ะค่ะก็จะต้องเก็บต้นที่เป็นพันธุ์ของเขาค่ะแล้วก็เอามาปลูกแยกเอาไปปลูกแยกทำเหมือนเมื่อกี้เนี้ยคำถามถัดไปค่ะถ้าต้องการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พริกต้องทำอย่างไรคะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับพริกจะทำอะไรเหรอจะทำ OP หรือไฮบริดถามเพิ่มหน่อยนึงเอาคนที่ถามคำถามนี้ขอเพิ่มมานิดนึงนะคะว่าจะทำ OP หรือไฮบริดเพราะว่ามันจะมีวิธีคิดต่างกันถ้าทำ OP
จริงๆแล้วอ่ะ OP ถ้าทำ OP เนี่ยทำไปทำมารู้สึกทำ OP เนี่ยยากกว่าทำไฮบริดเยอะเลยค่ะยากกว่ามากยากกว่ามากเลยค่ะเพราะว่าสมมุติว่าพันเอกับพันบีที่มีความต่างกันเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็แต่งงานกันผสมกันค่ะถ้าดีขายเลยเนี่ย F1 จบเลยค่ะจบแล้ว A กับ B แต่งงานกันได้มาได้ต้นที่ดีจบเลยค่ะขายได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดทำ OP A กับ B ผสมกันแล้วดีดีผสมตัวเองไปเรื่อยๆ8รอบให้ลักษณะที่ดีนิ่งปลูกกี่รอบกี่รอบก็เป็นลักษณะที่ดีอันนี้ค่ะแบบว่าถ้าสมมุติว่าทำได้ปีละครั้งบางปีนี่มันพลาดเหมือนกันนะมันไม่ได้ก็มีค่ะดีมันก็ไม่ได้8เป๊ะค่ะมันจะเป็น10ค่ะอาจารย์หน่อยทำสลัดค่ะผสมข้ามกลุ่มเลยค่ะที่แรกสนุกมากตอนหลังโอ้โห10รอบอ่ะยังไม่นิ่งเลยค่ะบางตัวเนี่ย10รอบยังไม่นิ่งเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างเดียวไงเราไม่ได้เพ่งแล้วก็ทุกมันอย่างเดียวค่ะเราก็ทำหลายๆอย่างประมาณนี้นะคะคำถามถัดไปค่ะอาจารย์อัญชันกลีบซ้อน 4-5 ชั้นแต่ออกฝักมีเมล็ดน้อยกว่าแบบ2กลีบมีวิธีทำให้มีเมล็ดมากขึ้นไหมคะ มันอาจจะเป็นลักษณะประจำพันธุ์มันก็ได้นะค่ะออนไซต์มีคำถามไหมคะขอมะเขือเทศกลับมาที่มะเขืออีกรอบนะคะที่จังหวัดตรังอาจารย์หากต้องการทดลองมะเขือหลังจากคัดเลือกต้นพันธุ์ว่ามีความสม่ำเสมอแล้วหรือยังต้องใช้จำนวนต้นกี่ต้นคะต้องใช้จำนวนสม่ำเสมอแล้วหากต้องการทดลองมะเขือหลังจากคัดเลือกต้นพันธุ์ว่ามีความสม่ำเสมอแล้วหรือยังต้องใช้จำนวนต้นกี่ต้นหากคัดเลือกต้นพันธุ์หากต้องการทดลองมะเขือหลังจากคัดเลือกต้นพันธุ์ว่ามีความสม่ำเสมอแล้วหรือยังต้องใช้จำนวนต้นกี่ต้นคะปรับปรุงพันธุ์ใช่ไหมคือโดยปกติอะปลูกเยอะดีปลูกเยอะไว้ก่อนเนี่ยดีแต่บางทีอะปลูกเยอะแล้วมันก็ลงทุนเยอะเหมือนเวลาเราผสมอันนี้คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผสมข้ามกันค่ะแล้วก็ได้ลูกมาค่ะแล้วก็จะปลูกลูกชั่วที่สองค่ะเขาบอกว่าปลูกเยอะๆยิ่งดีปลูกเยอะๆยิ่งดีจะบอกว่าเอาแล้วสักเท่าไหร่จะดีหลายคนที่จริงมันก็มีสูตรเนาะมันก็มีสูตรอยู่ค่ะแต่ว่าโหสูตรก็สูตรเธอมันก็ยากมากสำหรับเกษตรกรค่ะเราบอกว่าสัก100ลงไป100ต้นไหม200ไปบางคนบอกว่าผมปลูก300เลยป่ะมีที่ก็ปลูกไปผมเก็บขายไปบ้างด้วยได้ค่ะได้ทีนี้อย่างคำถามเมื่อกี้นี้บอกว่าแล้วจะปลูกกี่ต้นดีในการทดสอบกับพันธุ์อื่นถ้าสมมุติว่าทดสอบกับพันธุ์อื่นแสดงว่ามีความนิ่งแล้วเนาะถ้ามีความนิ่งแล้วก็ทดสอบแปลงทดสอบกับพันธุ์อื่นเนี่ยถ้ามีความนิ่งแล้วก็แล้วแต่พืช20 30ต้น20 30ต้นก็น่าจะพอแล้วค่ะถ้าไปเปรียบที่เอา100นึงมั้ยชัวร้อยหนึ่งค่ะเดียร์จะหน่อยถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับพืชแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างเนาะก็บอกว่าร้อยหนึ่งสองร้อยได้ไหมบางคนอยากสบายยังมี20นี่มันน้อยไปไงมีเกษตรกรบอกว่าปลูก10ต้นได้ไหมบอกโอ้มันอาจจะน้อยไปอะนะคะแล้วบางทีเวลาไปปลูกจริงแล้วมันก็จะมีต้นที่มีลักษณะอื่นๆอะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะหลักการก็คือมากไว้ก่อนเนาะสักร้อยก็แล้วกันเนาะจารย์ลิขิตบอกว่าสักร้อย
าจารย์หน่อยบอกว่ามากมากยิ่งดีค่ะถ้ามีแรงมีอีกไหมคะข้างในนี้มีคำถามไหมคะหมดแล้วนะคะเอามีอีกหนึ่งคำถามค่ะมาแว้งเครือสนใจอยากปรับปรุงพันธุ์ค่ะต้องทำยังไงคะมาแว้งเครือมาแว้งเครือเหรอคะมาแว้งเครือฮะสมุนไพรมาแว้งเครือคือไอ้ที่ลูกเล็กๆค่ะก็ต้องถามก่อนว่าจะปรับปรุงพันธุ์เพื่ออะไรค่ะต้องมาคุยกันอีกทีนึงค่ะว่าจะปรับปรุงพันธุ์มะแว้งเครือเนี่ยเพื่ออะไรค่ะหรือจะคัดอย่างเดียวหรือจะผสมมันต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีสารออกฤทธิ์สูงสูงหรือเปล่าหรือต้องการดกอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคมีอีกไหมคะน้องฝ้ายไม่มีแล้วนะคะ